สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในเกม FIFA Online 4วันนี้นะฮะผมจะมารีวิวมิเชลบัลลัก PMC นะครับก็จะเป็นการปูทีมเชลซีก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขอบคุณเจ้าของทีมด้วยนะที่ให้ ID ผมมารีวิวบัลลักครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยครับผมทีนี้ก็มาดูทีมกันดีกว่าสำหรับบัลลัก PMC ก็จะเป็นบัลลักบวก3นะก็อาจจะบวกไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่าค่าพลังค่อนข้างที่จะดีมากๆในส่วนของความเร็วก็ยังค่อนข้างเร็วอยู่นะสปีดต้นอาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ว่า105โดยรวมก็ถือว่าพอใช้ได้แล้วนะในส่วนของการจบสกอร์พลังการยิงการยิงไกลเนี่ยยังยิงดียิงแรงเหมือนเดิมค่าอื่นๆอย่างพวกการอ่านเกมการส่งไกลส่งสั้นพวกเนี้ยก็ยังดีเหมือนเดิมนะโดยรวมบัลลัก BMC ก็เป็นนักเตะที่ค่อนข้างสมดุล นะในค่าพลังด้านเกมรับและเกมรุกค่าพลังขนาดเนี้ยจะเอาเล่นเซนเตอร์มิดฟิลด์ก็ได้หรือว่าจะเอาเล่นเป็น CDM ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าค่าพลังมันค่อนข้างดีนะแข็งถึง115เนี่ยไว้เป็นตัวชนตัวตัดเกมได้เลยและในส่วนของสกิลก็จะมีสเวิร์สนะแล้วก็พาวเวอร์เฮดเดอร์ลองช็อตที่ใช้ในการยิงไกลส่วนเถียงกรรมการเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่ามันจะใส่มาทำไมก็รู้สึกว่าไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้เท่าไหร่ถ้าจับมายืน CDM ก็อาจจะลดมานิดนึงแต่มันก็ยังเล่นได้นะไม่ใช่เล่นไม่ได้แต่ผมชอบเอาไว้ยืน CM มากกว่าเพราะว่าเอาไว้เป็นตัวจ่ายบอลยาวแล้วก็บางจังหวะจะมีช็อตให้ยิงไกลเนี่ยบัลลักก็ช่วยได้เยอะเลยบัลลักปีนี้ก็มีลีดเดอร์ชิพนะก็คือเป็นกัปตันได้ก็ถือว่าคุ้มเลยตัวเดียวเล่นกลางรับลุกได้หมดแล้วก็มีความเป็นกัปตันเด่นๆของบัลลักปีนี้เลยผมว่าการจ่ายบอลไกลนี่แหละเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยคือบัลลักจ่ายบอลได้ดีมากแล้วก็มีโอกาสเข้าไปทำประตูได้เกือบทุกครั้งเลยนะจากการจ่ายของบัลลักผมว่ามันก็เป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนที่ทำให้เรามีโอกาสสร้างจังหวะเข้าไปทำประตูนะจากการจ่ายบอลไกลของบัลลักเป็นลูกตื้อของบัลลักนะจังหวะกระชั้นชิดแต่ก็ยังทำประตูได้ไม่ค่อยพลาดจังหวะนี้โยนบอลไกลโยนได้ดีนะแถมนักเตะก็วิ่งทันด้วยสำหรับกองกลางผมว่าเก่งไม่เก่งก็ดูกันตรงนี้นะถ้านักเตะแดนกลางเราจ่ายบอลได้ดีเนี่ยมันก็ทำให้เรามีโอกาสสร้างสรรค์เกมดีๆได้หลายจังหวะมากขึ้นแล้วก็มาอีกแล้วรอจังหวะเปิดปุ๊บเอ้าเขาขยับโกนะกลายเป็นว่าขยับพลาดไปพอตัดบอลได้ก็สวนจากแดนกลางจังหวะนี้บัลลักก็วิ่งเติมได้ดีนะหลุดเลยกระชากวิ่งแล้วก็ยิงเสาแรกได้ลูกเตะมุมกลายเป็นว่าช็อตเมื่อกี้เขาปัดได้รวมๆก็เป็นบัลลักปีที่เติมเกมลุกดีอยู่นะจังหวะจบสกอร์ของบัลลักปีนี้ก็คมนะทำประตูได้เยอะแล้วก็บ่อยด้วยจังหวะนี้ก็ยังเป็นการจ่ายบอลไกลนะแล้วก็จ่ายได้ดีอีกแล้วคือถ้าใครได้ลองจับบัลลัก BMC ปีนี้แล้วก็จะรู้สึกได้เลยว่ามันจ่ายบอลไกลได้ดีจริงๆ10ปากว่าอาจจะไม่เท่าตาเห็นผมแนะนำว่าต้องลองจับดูสักครั้งนะครับบัลลักปีนี้ก็จะได้รู้สึกโดยตัวเองว่ามันเก่งประมาณไหนในมือแต่ละคนถ้าใครที่ชอบใช้บัลลักปีเอลเฮดผมว่าปีนี้ก็แนะนำเลยว่าน่าเล่นมากแล้วก็ยิงไกลคานสนั่นจังหวะเล่นเกมรับบัลลักปีนี้ก็มีส่วนมากเลยนะในด้านเกมรับเนี่ยแล้วก็บัลลักปีนี้คล่องตัวสูงนะไม่ช้าไม่อึดอัดแล้วก็กระแทกได้ดีตอนเล่นเกมเปิดหม่งบัลลักก็เข้าไปหม่งบ่อยอยู่นะแต่ว่าหม่งจังหวะนี้หม่งธรรมดากลัวโลกไม่จำซะงั้นโอ้พอถึงช่วงที่ต้องการประตูเติมเกมบุกแล้วก็จ่ายบอลยังทำได้ดีเหมือนเคยยังไงก็ต้องลองไปใช้ดูเองนะครับว่าจะเข้ามือมากน้อยแค่ไหนส่วนตัวผมรู้สึกว่าซื้อมาก็ไม่ผิดหวังซื้อไปเถอะThank you.
เป็นไงกันบ้างครับสำหรับบัลลัง PMC น่าเล่นมากน้อยแค่ไหนก็ต้องพิจารณากันเองนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณที่รับชมกันมาถึงตอนนี้นะแต่ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ